คือก่อนหน้านี้นเมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักไม่หยุดเลยฮะ,ฮะแต่พอพรตโตโน่เดินออกจากวัดเท่าน,นั้นฮะฝนหยุดชาวบ้านลือบอกว่าเฮ<ะ>้ยนี่เป็นบรารมีอะไรหรือเปล่าฮะ,ฮะไอสิ่งที่พรตโตโน่เนี่ยได้มาบวชครั้งนี้นะฮะก็อาจจะส่งผลทําให้เหมือนเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมาฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพัตโตโน่ครับพร้อมพระที่ร่วมบวชด,ด้วยกันอีก3าลูกเนี่ย ออกบิณฑบาตเป็นวันที่2นะครับในชุมชนเขตเทศบาลตะบลธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับระยะทางไปกลับประมาณ4กิโลได้ระหว่างทางก็มีญาติโยมนะครับที่ศรัทธาเนี่ยมาร่วมทําบุญกันเยอะเลยทีเดียวฮะหลังจากพัตโตโนเนี่ยเข้าพิธีอุปสมบทตอบแทนคุณนะครับสร้างอนิสง์ให้แก่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวครับที่ให้การสนับสนุนโครงการว่ายน้ําข้ามโขงเพื่อการกุศลนนะฮะช่วยเหลือทั้งโรงพยาบาลนครพนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคําม่วนของสปปลาวเนี่ยแหละครับ คืออย่างที่บอกไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะเมื่อคืนฝนตกหนักเลย<ะ>แต่พาโตโน่เนี่ยพอเดินออกมาหน้าวัดเท่านั้นเองฮะฝนหยุดเลย ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอนิสงของผลการสร้างทานบาร,รมีครั้งนี้หรือเปล่ารวมไปถึงบาร,รมีขององค์พระธาตุพนมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะค่ะพระโตโน่ก็บอกว่าวันนี้จะเดินทางข้ามไปที่แขวงควําม่วนสปปลาวไปจําวัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีโคดบ,บองและโปรดญาติโยมที่ออกรับบิณฑบาตตามกิจวัตรของสงฆ์นั่นเองนะคะจากนั้นจะกลับมาที่จังหวัดนครพนมออกบิณฑบาตในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่ ที่ลานพญา,า,าศีสัตวตรนาคราชนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญตักบารสาธุบุญร่วมกันเป็นการสร้างอนิสงค์ตอบแทนคุณทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวโดยยืนยันว่าจะสร้างทานบาร,รมีทําความดีเพื่อสังคมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะพระสงฆ์หรือว่าในสถานะคุณธรรมดาก็ตามนะคะ